ำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวแกะกล่องนะครับให้กดคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นวิธีการใช้งานนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่มีที่สำหรับเสียบหลอดไฟนะครับก็เราก็สามารถซื้อขาเสียบหลอดไฟแบบนี้เนี่ยแหละครับร้อยกว่าบาทนะมาใช้ก็ได้นะพอดีผมมีในห้องพอดีก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เสียบให้ดูเลยนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กนะครับทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟสีแดงแบบนี้โผล่ขึ้นมานะแล้วก็ใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงครับเดี๋ยวจะมีเสียงนะระหว่างนั้นเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จากคู่มือตรงนี้เลยนะของผมก็เป็น iPhone นะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี่ครับ IP4360 นะครับมองเห็นไหมครับIPC360 นะครับก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะตอนนี้ผมก็ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ไม่ยากครับสมัครง่ายๆเลยนะครับแล้วหลังจากเราสมัครเรียบร้อยทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นไฟสีเขียวฮะแปลว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะฮะในตัวหนังสือข้างบนเนี่ยก็จะขึ้นคำว่าออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับพวกนี้ทำงานผ่านระบบ Wi-Fi นะครับสำหรับในขั้นตอนการเชื่อมต่อต่างๆคงไม่พูดนะครับเพราะว่าจริงๆเราคู่มืออธิบายแล้วรวมถึงแอปพลิเคชันเนี่ยสอนมาง่ายมากๆเลยนะแล้วก็คลิปเนี่ยผมพยายามจะไม่พูดยาวแล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนบ่นเพราะผมพูดยาวมากเลยนะครับก็จะทำคลิปให้สั้นลงครับต่อไปนี้นะฮะมาดูครับการใช้งานนะครับก็แค่เรากดเข้ามานะครับในนี้เราก็จะเห็นโหมดแสดงภาพนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาพในกล้องเนี่ยแหละนะครับเป็น360องศาสามารถขยายดูได้นะครับแล้วก็หมุนดูได้รอบๆนะฮะทีนี้พวกกล้อง360องศาเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ตัวเซตอัพนะครับแล้วเราก็ตั้งตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะแสดงแบบไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นติดกำแพงหรือติดจากบนเพดานเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมเลือกเป็นกำแพงไว้ก่อนนะครับโหมดอื่นๆนะฮะที่ผมชอบมากๆเลยครับตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนอกจากหน้าตามันจะเหมือนหลอดไฟแล้วเนี่ยมันจะทำงานเป็นหลอดไฟได้ด้วยนะนะครับแค่เรากดปุ่มหลอดไฟนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกความสว่างได้นะครับเขาก็จะฉาเห็นไหมนะครับก็คือเป็นตัวควบคุมไฟที่จากมือถือเลยนะครับปรับความสว่างได้ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนหลอดไฟจริงๆเนี่ยแหละนะครับก็ปิดได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถบันทึกได้นะครับดูย้อนหลังเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าทำยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเรคคอร์ดย้อนหลังได้เลยถ้าเพื่อนๆทราบแล้วเนี่ยก็ฝากบอกไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนการบันทึกวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถบันทึกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็กดพอสครับวิดีโอเนี่ยจะไปอยู่ในอัลบั้มครับซึ่งอัลบั้มก็จะอยู่หน้านี้นะครับเนี่ยที่บันทึกเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างทำงานได้รวดเร็วจริงๆนะครับรวดเร็วทุกอย่างเลยรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนครับถามมาในโหมดของอินเตอร์คอมนะเราก็สามารถกดนะครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับในโหมดอินเตอร์คอมก็คือกดที่ไมโครโฟนตรงนี้นะครับเสียงของเราพูดเนี่ยก็จะไปออกทางนู้นเห็นไหมฮะโอ้โหรับเสียงได้รวดเร็วจริงๆเลยนะครับใช้ถือว่าใช้งานได้เลยเสียงก็จะไปออกทางนู้นนะครับรวมถึงการถ่ายแคปเจอร์นะครับก็ภาพนิ่งก็ทำได้นะครับก็เลือกถ่ายภาพนิ่งนะแบบนี้นะครับมันก็จะถูกไปเซฟครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยนอกจากเซฟในแอปพลิเคชันแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยเขายังไปเซฟให้เราในแกลเลอรี่นะครับถ้าเป็น iPhone นะAndroid ผมก็ไม่แน่ใจนะก็จะไปเซฟอย่างเงี้ยครับอยู่ในแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะก็ใช้งานง่ายๆครับแบบนี้เลยแค่เสียบไปไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับแอปพลิเคชันก็ใช้ง่ายเชื่อมต่อง่ายนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะตัวโอเคตัวนึงเลยเวิร์กมากๆครับส่วนอย่างที่บอกไปที่รีวิวไปครับในหมวด playback นะครับหรือในหมวด record เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังหาวิธี record ไม่เจอเลยนะก็ใช้วิธีดึงการ์ดออกมาแล้วก็ไปดูในคอมเอานะครับส่วนการเรคคอร์ดผ่านมือถือเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆครับแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากวุ่นวายยุ่งยากนะครับก็แนะนำตัวนี้แล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับพบกับผมเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกคนสุขเวลา3ทุ่มตรงวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิธีการใช้งานจบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมคลิปแกะกล่องรีวิวครับ Wi-Fi Globe Panoramic Camera จาก Nanotech นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้จาก Lazada ตามลิงก์ใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยครับ